ความรู้ทางเครื่องกลคุณเนี่ยไม่ผลิตสเก็ตบอร์ดแต่ผลิตสินค้าตัวอื่นอะไรที่ผลิตแล้วแมสหรือว่ามวลชนจะซื้อเยอะจักรยาน3ล้อสะเทินน้ำสะเทินบกนี่คุณตอบได้ทันทีทุกครั้งเลยนะเนี่ยครับจักรยาน3ล้อสะเทินน้ำสะเทินบกทำไมคุณคิดว่าจะขายดีเพราะว่าน้ำท่วมบ่อยแล้วก็ถ้าน้ำท่วมบ่อยแปลว่าปีนี้ถ้าน้ำไม่ท่วมนี่ขายไม่ได้ขายไม่ได้เข็นน้ำได้เข็นน้ำถังถังละ10บาทได้ให้โอกาสผมสำหรับความคิดถ้าในฝันคุณไม่มีจำกัดในเรื่องทุนเลยอ่ะคุณจะทำอะไรในอนาคตของคุณอีกเนี่ยมียานเทินน้ำเทินบกเป็นยานเอกวานโอ้โหมันคืออะไรกันแน่ครับเนี่ยยานเอกวานคืออะไรก็คือมีเป็นยานพาหนะเข้าไปอยู่ในล้อแล้วก็ล้อก็วิ่งได้หมายถึงว่าล้อรถล้ออะไรฮะล้อรถบรรทุกเหมือนเป็นล้อใหญ่ๆแล้วเราเข้าไปอยู่ข้างในแล้วใช้ไจโรสโคปในการส่งแล้วเราก็หมุนตัวอยู่ในล้อนั่นแหละเราก็มีไจโรสโคปเลี้ยงกับแต่บางคนก็เห็นแต่ล้อวิ่งไปแต่ว่าเอ๊ะทำไมมันวิ่งได้นี่คือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตแล้วก็มันจะสามารถลอยน้ำคือลงทั้งล้อมันจะมีอ่างด้านข้างครึ่งนึงถ้าสำเร็จแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นสำเร็จแล้วก็คือเราก็สามารถไปตรงที่มันไม่คืออาจไม่อาจน้ำท่วมโลกก็ได้อาจจะเป็นน้ำท่วมธรรมดาเราก็สามารถที่จะไปตรงนั้นได้ไปได้ทุกที่มีน้ำก็ไปได้มีบกก็ไปได้ครับไปได้แล้วจะยังไงอาจจะติดลมติดขี้เลนเนี่ยตัวนี้เขาจะไปได้โดยที่เขาไม่ติดทั้งตัวถังเพราะว่าตัวของเขามีล้อเดียวแล้วก็มีการผมก็พยายามกล้าถามไปนะต้องอย่าลืมว่าเวลาไม่มีการปิดบังความคิดเนี่ยมนุษย์นี่จะพัฒนาความคิดไปเรื่อยๆนะต้องปล่อยเขาคิดนะครับใช่แล้วล่ะครับเพราะถ้าไม่มีใครกล้าคิดก็จะไม่มีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเกิดขึ้นบนโลกใบนี้แน่นอนขอต้อนรับทุกคนนะครับสู่รายการนักประดิษฐ์พันล้านครับนี่คือรายการที่จะบอกว่าถ้าหากว่าท่านผู้ชมนะครับมีความคิดสร้างสรรค์เป็นผู้ที่ช่างคิดช่างประดิษฐ์เป็นเวลาของท่านผู้ชมแล้วนะครับตลอด1ชั่วโมงเต็มนะฮะทุกวันจันทร์อย่างนี้2ทุ่มที่ Workpoint TV เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่มีจานดาวเทียมนะฮะถ้าเป็น PSI ก็ช่องหมายเลข7จานอื่นๆก็ต้องจูนลองดูว่าจะเป็นช่องใดๆนะครับดูได้นะทุกวันจันทร์อย่างนี้นะครับนี่คือนักประดิษฐ์พันล้านครับมีความคิดดีๆดูนะครับว่าเขาจะมีสิ่งประดิษฐ์อะไรมานำเสนอและพร้อมอยู่แล้วในขณะนี้นะครับคุณพระกุ้งสวัสดีครับก่อนจะมาทำรายการนี้ผมเนี่ยเดินทางไปทั่วสาธิตครับพี่ตาเพื่อไปรวบรวมไปหาเอาได้ว่านักประดิษฐ์ต่างๆที่มีของประดิษฐ์ที่ได้ว่าเห็นปุ๊บเนี่ยนี่มันเพชรในตมชัดๆถูกต้องแล้วพระกุ้งทำถูกแล้วคนไทยเรานี่นะเก่งเยอะแยะมากมายต้องได้รับการสนับสนุนโอเคอันนี้ภูมิใจนำเหนือเลยเพราะว่าชิ้นหน้านี่ต้องแบบต้องโดนจริงๆอ้าวมาเขาคนนี้ครับจบมาจากวิศวะเครื่องกลโอ้โหอย่างนี้มีไอเดียละมีไอเดียละเดินเข้าคณะต้องเดินเบาๆนะฮะทำไมอ่ะระวังเครื่องตื่นเครื่องกลอนอยู่นะครับเราจะมีไอเดียยังมีความตลกด้วยให้ดูทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์เขาชอบเรื่องประดิษฐ์มากแต่ธรรมดาคือเขาจะใส่หน้ากากนะครับพี่ตาครับนี่พูดเล่นหรือพูดจริงเนี่ยเขาใส่การของจริงนะรายการของจริงนะผมถามเขาแล้วว่าทำไมไม่ถอดใส่จะใส่ทำไมเขาบอกว่าผมต้องใส่งงใช่ไหมครับงงมากผมก็งงถ้างั้นไปพบกับเขากันเลยประเดิมเริ่มต้นขึ้นมาแล้วนะครับคุณผู้ชมนักประดิษฐ์คนนี้เขาใช้ชื่อว่า Innovation Man ครับโอ้โหแล้วดูสิ่งประดิษฐ์ของเขาสิครับดูเหมือนกับว่าน่าจะเป็นสเก็ตบอร์ดที่ไฮเทคแตกต่างที่เราเคยเห็นแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคุณ Innovation Man คนนี้จะฝ่าด่านกรรมการสุดโหดเพื่อเป็นนักประดิษฐ์พันล้านได้หรือไม่เดี๋ยวมันคืออะไรไม่รู้นะท่านผู้ชมแต่ว่าขณะนี้รายการของเราเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนี่คือสิ่งประดิษฐ์นี่คือความคิดความอ่านที่เกิดขึ้นเรามาช่วยกันต่อยอดให้เขาเป็นนักประดิษฐ์พันล้านให้ได้คุณอุ้ยทำได้การจริงด้วยผมเป็นอินโนเวชั่นแมนก็คือเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ชอบอินโนเวชั่นนี่แหละถ้าเกิดเขาไม่เป็นอย่างนี้เขาไม่มีทางคิดเรื่องอย่างนี้ได้หรอกต้องปล่อยเขาไปก่อนโอ้โหแล้วปล่อยไม่ได้จริงเหรอเมื่อกี้ที่พูดไปทุกอย่างขอคืนได้ไหมเนี่ยแกต้องฟังเขาด้วยต้องฟังเขาด้วยอย่างนี้ครับใครที่มีสิ่งประดิษฐ์ก็แล้วแต่คุณจะต้องมาสาธิตมานำเสนอในรายการของเราผ่านกรรมการของผม2ท่านมีกรรมการไม่ใช่คุยกันเองไม่ได้แล้วจะมีการตรวจสอบกรรมการ2ท่านมีดีกรีในการที่จะตรวจสอบมีคุณภาพถ้ากรรมการเห็นงานของคุณแล้วซื้อทั้งคู่คุณจะมีโอกาสกลายเป็นนักประดิษฐ์พันล้านได้เอาละครับกรรมการ2ท่านกับผมครับเชิญเลยครับ
แรกที่เดินนำมานี่นะครับเจ้าประจำของผมเลยนะครับก็ตั้งแต่ SMT แตกอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยอีกหนึ่งท่านผู้นี้เนี่ยมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายถือว่ามีประสบการณ์โดยตรงเห็นสินค้าเห็นอุปกรณ์เห็นสมุนไพรมาทั่วทั้งโลกเลยนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททีวีไดเรกต์จำกัดนะครับคุณทรงพลนะครับชันมาศกิจครับสวัสดีครับสวัสดีครับรู้สึกว่าอย่างพี่ทรงพลนี่ผมดูแล้วโอเคทีวีไดเรกต์ดูมาตลอดแต่อีกหนึ่งท่านนี่ผมรู้สึกไม่ค่อยดีกับเขาเลยพี่ตามันมีคดีกันมาตั้งนานแล้วล่ะมีอดีตกันมาก่อนอะกรรมการสองท่านจะต้องซื้อทั้งคู่เพราะฉะนั้นอ้าวขายของกันเลยดีกว่าInnovation Man โอ้โหมันทันสมัยนี่แบบไม่อยากจะคุยมันชื่อเรียกว่าอะไรครับจริงๆมันนี่นะครับหมอสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าครับสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าหรือเรียกว่าสเก็ตบอร์ดปลอดเหงื่อครับอาจารย์เดี๋ยวคุณภาคกุ้งสเก็ตบอร์ดปกติเนี่ยมันต้องมีเหงื่อออกนะแล้วอันนี้เนี่ยใช่ๆอย่างเงี้ยมันต้องมีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนั่นคือสมัยก่อนมันไม่ดีตรงไหนมันไม่ดีตรงไหนก่อนสมัยก่อนครับผมนี่เด็กเก็ตเลยเมื่อก่อนขายอยู่พันพุทธนะครับผมพกสเก็ตมาปุ๊บวางปุ๊บเหยียบปุ๊บไถปื๊ดปื๊ดปื๊ด 4-5 ทีเท่านั้นแหละครับผมเกิดอะไรขึ้นฮิปฮอปเลยครับผมเหนื่อยไอ้สเก็ตบอร์ดไฟฟ้าเนี่ยมาเริ่มคิดตรงที่ว่า1อยากได้ยานพาหนะที่ไม่มีที่จับ2ท้าทายตรงที่ว่าอ้าวแล้วเลี้ยวเร่งเบรกอยู่ที่ไหนเราทำได้ทั้งหมดไหมแล้วก็สเก็ตบอร์ดเนี่ยจะยืนข้างๆเหมือนปูเวลาเราตกเหมือนอะไรนะเหมือนอะไรนะเหมือนปูเหมือนปูเวลาปูเดินนะครับปูเดินออกข้างนี้ครับปูเดินนี้ก็คือเวลายืนเนี่ยจะยืนท่านี้เวลาตกก็คือยังมีขาที่เหมือนปูลงเดินลงคูน้ำเขาจะแล้วมันดีหรือไม่ดีดีกว่าครับแหมมันต้องดีกว่าแน่นอนครับคุณผู้ชมดูครับนี่คือสเก็ตบอร์ดแบบทั่วไปที่เราเคยเห็นกันก็จะถ่ายไปเรื่อยๆให้เมื่อยกันเล่นๆครับแต่ถ้าเป็นสเก็ตบอร์ดของคุณ Innovation Man แล้วก็มันจะสบายกว่าเท่กว่าแบบนี้นั่นเองครับเรียกได้ว่าบังคับก็ง่ายแถมคุณจะไม่ต้องเสียเหงื่ออีกต่อไปโอ้โหเกิดมาผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับสุดยอดการใช้งานของเขามันคือยังไงเป็นไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าไฟอะไรที่ไหนยังไงเป็นไฟแบตเตอรี่12โวลต์2ลูกก็มีตัวอะแดปเตอร์ครับไปชาร์จอีกทีนึงชาร์จก็มีตัวเสียบชาร์จไหนฮะเป็นอะแดปเตอร์อยู่ตรงเดี๋ยวเลยก็เปิดก่อนอ๋อเสียบได้เลยใช่ไหมครับนี่โอ้นี่ในรถจักรยานไฟฟ้าอ๋อนี่เปิดปิดครับอันนี้เปิดปิดอ๋อแล้วก็มีระบบแบ่งล้ออัตโนมัติก็คือเป็นสลับฟรีดิฟเฟอเรนเชียลเกียร์อะไรนะครับอะไรนะครับสลับฟรีสองล้อหลังให้ตัวสับสังเกตไหมครับดิฟเฟอเรนเชียลเกียร์ดิฟเฟอเรนเชียลเกียร์แปลว่าอะไรครับอัตราทดของการจักรกลการหมุนครับของมอเตอร์ครับพี่ทรงพลเข้าใจถูกแล้วครับผมอาจารย์ช้าไปนะครับผมแล้วเวลาจบเครื่องกรนนี่เวลาเขาทำงานพร้อมกันทั้งสองอ๋อนี่เบรกทำงานเบรกพร้อมกันทั้งสองล้อหลังเดี๋ยวหันหน้าออกหันหน้าออกหมุนหน้าออกแล้วก็การทำงานเนี่ยฮะเราจะเริ่มทำงานตัวนี้คือเร่งอ๋อตัวนี้คือเบรกมันมีลักษณะเหมือน acting ไปในตัวก็คือเบรกอ๋อคือถ้าไม่เบรกท่านี้มันจะไม่เบรกจริงมันต้องพูดซื้อไปใหม่คือเบรกไม่อยู่ครับเพราะไม่มีมือแบบนี้ต้องมีมือนะครับมันถึงจะเบรกอยู่นะครับผมขายให้เต็มที่นะการต้องซื้อคุณทั้งสองท่านนะระบบเลี้ยวเป็นแบบรถยนต์เป็นมุมแคมเบอร์มีโทอินทอเอาระบบเลี้ยวคือใช้เทมหนักใช่ไหมครับเทมหนักอย่างนี้ครับนี่เทงี้มาเลี้ยวซ้ายเทนี่แล้วขวาเรามาดูวิธีบังคับเจ้าสเก็ตบอร์ดปลอดเหงื่อกันแบบชัดๆอีกครั้งครับเพียงแค่หมุนเท้าไปข้างหน้าก็จะเท่ากับการเร่งเครื่องนั่นเองครับแต่ถ้าคุณอยากเลี้ยวก็แค่ถ่ายเทน้ำหนักไปทางซ้ายหรือทางขวาแค่นี้ก็จะเลี้ยวได้อย่างง่ายได้ครับและสุดท้ายระบบเบรกก็เจ๋งจริงๆครับเพียงแค่หมุนเท้าคืนกลับเข้าหาตัวก็จะเบรกได้อย่างปลอดภัยนั่นเองครับอันนี้นะที่เขามานี่นะเขาขายไปแล้วด้วยนะทำจริงๆนะมีผู้ซื้อก็ไปแล้วนะต่างชาติก็ซื้อกันแล้วนะเอายังไงลองสาธิตกันดูไหมครับผมท่าที่จะเล่นทั้งหมด3ท่ามีท่ายืนในเอาเลยดีกว่าเอาเลยดีกว่านะเอาจานเอาเลยนะเชิญเลยครับเอามาเอามาอย่าให้เสียชื่อนะเฮ้ยเอาแล้วก็เวลายกมาก็คือยกแบบนี้ท่านเห็นไหมครับยกง่ายครับน้ำหนักเบาครับยกตัวสะดวกนะครับผมโอ้โหเคลื่อนตัวง่ายมากแล้วท่าที่หนึ่งก็คือท่ายืนนี่ท่าหนึ่งนี่มือไม่กางได้ไหมยืนธรรมดาไม่ได้นะครับยืนธรรมดาจะไม่เหมาะคู่ควรกับสเก็ตบอร์ดนี้นี่ท่าหนึ่งแล้วก็เร่งที่เท้าหมุนที่เท้านี่ไม่ต้องเอาขาลงเลยเหรอเนี่ยไม่เอาลงอะไปเฉยๆเลยครับไม่ต้องถ่ายครับเห็นไหมครับมันมหัศจรรย์เหลือเกินอะโ
โอ้โหแบบมือพ่อเลยไม่มีอาหารลงเลยเหรอไม่มีไม่ต้องใช้เผยที่ผีก็ต้องเลยเหรอบอกแล้วพี่ตาไม่มีเหงื่อออกไม่มีเหงื่อออกให้ใช้ได้เนี่ยโอ้โหมันเจ๋งจริงๆครับคุณผู้ชมแถมยังเท่อีกด้วยแต่นี่แค่ท่าแรกเท่านั้นนะครับต่อท่าสองท่าสองนั่งท่าสองเลยคุณ Innovation Man ท่าอะไรครับอันนี้เป็นท่าเด็กๆฮะท่าเด็กๆท่านั่งปั๊บแล้วจะเล่นยังไงอะคุณแบบนี้ครับดูสิครับอาจารย์ยังไงอาจารย์ดูครับสุดยอดสุดยอดอาจารย์ดูครับยังไม่ได้หมดเงินเลยท่านี้ไม่เท่เลยอ้าวเบรกได้อีกสองละสองละท่าที่สามเป็นท่าวัยรุ่นฮะท่าวัยรุ่นท่าวัยรุ่นนอนเล่นครับแพนกิ้งดูครับท่าแพนกิ้งไปแล้วครับเรียบร้อยอินโนเวชั่นแมนไปได้จริงๆท่าสุดท้ายนี่ต้องบอกว่าท่าอินโนเวชั่นแมนจริงๆครับผมนี่ครับนี่ครับสุดยอดครับเบรกโอ้โหท่าที่สามนี่เอาใจผมเลยครับเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นคนแพนกิ้งเล่นสเก็ตบอร์ดแต่ตอนนี้ผมชักสงสัยเพิ่มเติมแล้วนะครับว่าเจ้านี่มันถอยหลังได้หรือเปล่านะถอยหลังยังไงครับถอยหลังไม่มีตวัดกลับมีถอยหลังนี่ก็มีตวัดกลับยังไงตวัดกลับฟลิปเหรอฟลิปเหรอเน่โอ้โหถามจริงโอ้โหเป็นไงเล่าสุดยอดฮะไม่มีอะไรคุณ Innovation Man ก็จะบอกว่านี่คือสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งตกใจเลยครับพี่เขากำลังโชว์ท่าที่ควรระวังให้ดูเพราะฉะนั้นอย่าลอกเลียนแบบเด็ดขาดแล้วถ้าสั่งตอนนี้นะครับแถมสติ๊กเกอร์ Innovation Man เวอร์ชันล่าสุดด้วยนะครับผมพูดเก่งใจจะขอใหม่เฟี้ยวเลยการเล่นเนี่ยง่ายหรือยากอย่างคนมือใหม่เงี้ยแล้วไม่รู้เรื่องนี้เขาจะทำได้ไหมได้ครับได้ง่ายเลยป่ะง่ายครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเลยดีกว่าวัยรุ่นขนาดนี้ชิ้นแรกของรายการนะต้องรักษาชีพไว้ให้ดีนะคุณเอาลงไปตั้งเลยครับผมโอ้โหน้ำหนักเบามากครับโอ้โหเบาจนไม่อยากยกต่อเลยอ่ะสอนผมจะสอนเขาขวาขึ้นครับลูกค้าเขาซ้ายเขาซ้ายเร่งหมุนเฮ้ยไปจริงเนี่ยไม่ต้องกลับไว้ได้ต่อไปได้เดี๋ยวมาจนไปผมนะเนี่ยไปได้จริงอ่ะได้จริงด้วยนะอย่าเร็วเฮ้ยเบรกอยู่ไหนเบรกเบรกอยู่ไหนเสียบท่าดีแน่เลยผมรู้แล้วครับพี่ตาว่าทำไมท่าเบรกต้องเป็นท่านี้ทำไมโอ้ยถ้าไม่กางมือล้มแต่โค้งที่แล้วแล้วครับผมมายืนอย่างนี้ไปแล้วมันก็แน่อยู่แล้วครับพี่ผ้ากุ้งพี่เขาก็ต้องกางแขนเพื่อรักษาการทรงตัวไว้ไม่ให้ล้มนั่นเองยากอ่ะอาจารย์ว่ายากเหรอครับยากอาจารย์ลองเล่นดูครับไม่ยากอ่ะไม่ยากอาจารย์สบายเอาละเอาเลยเดี๋ยวคุณเป็นไงอ่ะคุณต้องรักษาชีวิตอาจารย์ผมดีนะเบรกหมุนกลับเด็กเข้าตัวครับเร่งไปข้างหน้าเร่งไปข้างหน้าส่วนท่าไม่ต้องสอนครับเดี๋ยวมาเองการเดี๋ยวท่ามาเองเอาละเอาบอกก็หมุนค่อยๆเร่งมาแล้วท่ามาแล้วไปไหน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 โอ้ยใจหายไม่ได้กลุ่มเป้าหมายคือสมบูรณ์มากไหนหน่อยเอาคุณสมบูรณ์ด้วยเหรอเอาตัวเลี้ยวตั้งหากฮะตัวเร่งตั้งหากโอ้ปอบได้แล้วเบียร์มาครับเหยียบส้นเท้าครับเหยียบส้นเท้าครับเหยียบส้นเท้าครับส้นเท้าครับเบรกยังไงคนแข็งคนแข็งไปใบหน้ากรรมการเมื่อกี้เหยียบปุ๊บรอยยิ้มเกิดขึ้นครับพี่ตาความชื่นชมกลัวมันไม่หยุดโอ้โหคือว่าใครก็เล่นได้ทั้งนั้นครับผมว่าเจ้าสเก็ตบอร์ดของพี่ Innovation Man นี่มีลุ้นจะเป็นนักประดิษฐ์พันล้านแล้วล่ะครับรอยยิ้มเกิดขึ้นความชื่นชมหัวไม่หยุดการแยกเขี้ยวอยู่หัวหล่นราคาเท่าไหร่เนี่ย
ตอนนี้มันมีการขายไปแล้วใช่ไหมขายในไทยอยู่ประมาณ 19,000 บาทคุณมีขายสองที่เหรอมอเตอร์ไซค์เลยนะเนี่ยขายในอีเบย์ด้วยฮะเว็บไซต์อีเบย์กับเว็บไซต์อาลีบาบาครับขายดีไหมเดือนละ2,000นี่ไงเดี๋ยวตอนนี้ขายไปกี่คันแล้ว100 กว่าคันโอ้โหแม่เจ้าพี่เขาขายไปได้100 กว่าคันแล้วนะครับคุณผู้ชมโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆครับขายมากี่ปีแล้วครับร้อยขายมาตั้งแต่ตอนอายุ25ตอนนี้เท่าไหร่นะฮะ90 กว่าปีแล้วนี่33 8ปีขายไปเท่าไหร่นะร้อยกว่าคันร้อยกว่าคันเองอาจารย์ครับสิ้นเดือนนี้จะมีการชุมนุมสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าที่เขาใหญ่นะครับผมจะเล่นจากกรุงเทพไปเลยนะครับผมในการชาร์จ1ครั้งเนี่ยครับใช้เวลาเท่าไหร่ในการชาร์จไฟให้เต็มตัวนี้ชาร์จประมาณ2ชั่วโมงครับเพราะว่าเป็นแบตลิเธียมไอออนและใช้ได้อีกกี่นาทีใช้ได้1ชั่วโมงครับ2ชั่วโมงนี่คุณวิ่งได้กี่กิโลครับครับก็ประมาณ7ถึง10กิโล70กิโล7ถึง10กิโล7ถึง10อ๋อเพราะว่าตัวนี้จะเป็นแบบแล้วที่เหลือก็แบกกลับมาแล้วไงฮะที่เหลือก็ต้องจ้างมอเตอร์ไซค์มาแล้วจ้างเขาไปชาร์จไฟบ้านที่อาจารย์หมดตรงนั้นแล้วจ้างเขาไปไหว้เขาขอเขาไปชาร์จหน่อยโอ้ยคำถามนี้ดีเนาะถ้าเกิดมันไปถึง10กิโลแล้วมันไฟมันหมดอ่ะทำไงก็ต้องไปชาร์จอีกบ้านนึงคิดเขาอยู่แล้วกันมีทางแก้ครับอาจารย์มีความรักต่อกันแล้วไงสั่งลวดลายสีสันต่างๆนี่ลวดลายอยู่ที่ผมเพราะแฮนด์เมดทั้งหมดใช้มือทำอ๋อแฮนด์เมดหมดเลยตัวนี้ใช้ตะไบทางเลื่อยฉลุไม่ใช้ CNC รับน้ำหนักได้250 กิโลไอ้การตัวใหญ่ใช้ได้แล้วก็ตัวเท้านี่ขยับได้ถ้าอเมริกันหรือยุโรปเขาเท้าใหญ่ก็อ๋อบอกสเปคมาตัวนี้คันคลายน็อตออกคลายได้อ๋อให้เขาปรับได้นี่มีร่องให้ปรับมาเนี่ยเข้ากับเท้าพอดีนะฮะปรับได้ตามถ้าเป็นเด็กเล่นก็เท้าขยับเข้ามาผมว่าระบบในการดูแลรักษาก็ค่อนข้างจะไม่ง่ายนะครับแต่ว่างี้ถ้าคุณใช้ล้อใช่ไหมครับคุณใช้ล้อที่มีลมเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยแล้วการเติมลมอย่างนี้เนี่ยคือด้วยจุกแบบนี้ถูกไหมครับด้วยจุกลักษณะด้านข้างก็คือกดลมเข้าไปด้านข้างครับแล้วก็ใช้สูบอ๋อจะต้องสูบลมด้วยเหรอเนี่ยทำไมต้องใช้ล้อแบบเติมลมเพราะอะไรก็คือพื้นผิววัสดุที่ขรุขระหรือว่าเนินที่ต่างระดับเขาก็จะไปได้โอ้นี่คิดทุกอย่างเลยนะเนี่ยคิดเพื่อผู้บริโภคเลยครับราคาของคนไทยราคาเท่าไหร่ครั้งนึงนะฮะ19,000ครับ19,000ราคาของต่างชาติ45,000ค่าขนส่งด้วยค่าคนละราคานะฮะนี่ไปจดลิขสิทธิ์อะไรมาหรือยังครับจดสิทธิบัตรมาจดสิทธิบัตรมาคุณจางครับดูโลโก้สิครับทำไมคุณมีปัญหาอะไรใครจะทับโลโก้นี่ยากเลยอ่ะอะไรกันบ้างวะเนี่ยเฮ้ยเป็นฟ้าผ่าลงมาเลยอ่ะผมนึกว่ากดจุดด้วยดีเทลเยอะมากเลยอ่ะคุณรู้กดจุดป่ะเอาทุกอย่างเลยใช่ไหมเนี่ยผ้ากุ้งดูตรงนี้ง่ายกว่าตรงนี้จะชัดเจนมากกว่าก็คือฟ้าผ่าลงมาเป็นบวกกับลบแล้วก็เป็นสัญญาณดิจิตอลสัญญาณดิจิตอลเอาหมดทุกอย่างจริงด้านนอกจะเป็นแม่เหล็กดูดแม่เหล็กครับนี่มันดูด้านหลังเนี่ยดูดกับโซ่ดูดกับโซ่ที่มีเฟืองนะฮะเกี่ยวเรื่องของฟ้าแล้วนี่คือสัญญาณหัวใจบอกถึงความรักที่มีในอุปกรณ์ของเขาก็นะครับอาจารย์คืออันนี้มันเหมือนกับเกียร์ออโต้ถ้าเราขับจริงๆเราก็ต้องแบบเกียร์ธรรมดาอาจารย์ยังเข้าใจอุปกรณ์ชนิดนี้ไม่ถ่องแท้ครับอาจารย์ผมพูดแบบนี้คุณเข้าใจเลยครับนี่ถ้าหัดเล่นแบบโปรเนี่ยเขาไม่ทันนี่เยอะมากเลยนะฮะนี่เยอะมากเลยนะครับก็คือมันจะดูลักษณะเท่ๆยืนไม่ต้องเร่งถ้าคนชอบสไตล์นี้เขาจะชอบคือดีไซน์ท่าได้ตลอดเวลาใช่ฮะก็เปลี่ยนท่าได้เรื่อยๆพอเจอรถพ่วงเรื่อยต่างๆก็กระโดดนอนลงแล้วก็รอดไปเลยเจอรถพ่วงครับทุกคนรถพ่วงจะติดไปได้ไหมฮะเมื่อกี้นี้ผมจะเบรกให้ไม่ได้เจอรถพ่วงเลยครับผมเจอรถพ่วงก็นอนรอดเลยครับสเก็ตบอร์ดของจริงจะได้อารมณ์มากกว่านั้นไหมครับถ้าผมจะซื้อสเก็ตบอร์ดสักอันนึงเนี่ยมันอาจจะสนุกกว่าในแง่ของการไม่มีเครื่องยนต์ฮ้าวคุณทรงพลนี่มองตรงกันข้ามเลยครับว่าสเก็ตบอร์ดทั่วไปมันน่าจะเล่นสนุกกว่านี้หรือเปล่าก็ตรงนี้มันก็จะให้ลักษณะหนึ่งซึ่งมันยืนแล้วก็เลี้ยวโชว์พาวพอถึงด่านกั้นแล้วไปผมว่ามันเหมือนกับหัวจานให้กำลังใจขอกำลังใจไว้อาจารย์ไม่เข้าใจครับผมคิดว่าแบบสเก็ตบอร์ดเนี่ยแบบแล้วใช้เครื่องเนี่ยดูมันไม่แมนอ่ะเช้าเช้าอาจารย์อยู่ในหมู่บ้านของอาจารย์อ่ะแล้วอาจารย์จะไปซื้อน้ำเต้าหู้ปักซอยอ่ะปั่นจักรยานไปก็ดูแบบธรรมดาเลยยันไปอย่างเงี้ยเราคิดจริงปะกลับมาเปี้ยงรถคนต้องคิดมุมอาจารย์หรอต้องคิดมุมภาคกุ้งเนี่ยอย่าไปคิดถึงวัยอย่างพวกเราไม่ได้นะมันต้องไม่อาจารย์ถูกต้องเปี้ยงโอ้ยอาจารย์ครับอย่าไปมองมุมเดียวครับบางทีสเก็ตบอร์ดของพี่เขาอาจจะไปโดนใจกลุ่มวัยรุ่นขาโจก็เป็นได้ครับมาแบ่งข้างกับเข้าที่คุณภาคกุ้งแยกมาทางด้านนี้เพื่อจะได้ของการซักถาม
ท้ายสุดในช่วงท้ายก่อนที่จะดูแล้วก็ลงคะแนนว่าจะซื้อไม่ซื้อเอาให้ได้คุณจะมีอะไรพูดที่จะเอาใจกรรมการมาซื้องานคุณให้ได้มีอะไรตรงไหนที่คุณจะขายอีกเชิญเลยแล้วก็รุ่นสูงสุดในชีวิตที่จะทำก็คือสเก็ตบอร์ดบินได้สเก็ตบอร์ดบินได้ต้องเพื่อแสดงหนังเพื่อเป็นตัวตนที่ว่าเราทำได้ตัวตนของใคร Innovation Man ตัวตนของคุณคืออะไร Innovation Man ก็คือทำสิ่งที่เหมือนในหนัง Back to the Future เนี่ยเขาทำเครื่องสเก็ตบอร์ดบินได้แต่ไม่ได้เป็นเรื่องจริงนะแต่ผมจะทำให้เป็นเรื่องจริงเพื่อเอาชนะแรงที่ดึงดูดของโลกแสดงว่าคุณเป็นนักประดิษฐ์เพื่อนักประดิษฐ์ไม่ใช่นักประดิษฐ์เพื่อพาณิชยกรรมก็มีในเชิงพาณิชย์ด้วยครับเฉพาะคนที่ชอบแนวของเราทำไมต้องเป็นสเก็ตบอร์ดครับถ้างั้นคำถามนี้ผมก็อยากรู้ด้วยคนครับว่าทำไมถึงต้องเป็นสเก็ตบอร์ดเพียงอย่างเดียวครับโอ้นี่มันเลยทำไมต้องเป็นสเก็ตบอร์ดทำไมไม่เป็นรูปพัดลมแล้วก็เป็นมันมีอะไรฝังใจมันมีอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจมันคือลักษณะที่มันเท่มีไลฟ์สไตล์แบบดูแล้วมันสง่าใครคือคนที่จะเป็นผู้ซื้อหลักของคุณพวกเล่นวิทยุบังคับเล่นฮอเล่นฮออยู่เขาก็อาจจะบังคับบนสเก็ตบอร์ดแล้วเวลาฮอตกเขาก็ไปวิ่งโอ้ต้องเหนื่อยไปเก็บฮอไงพวกเล่นแบบฮอบังคับยุ่ยครับจ่ายเวลาไกลๆลมพัดเนี่ยต้องเดินไปเก็บเหนื่อยไงซื้อตัวนี้ไปตัวนึงจบมาเหนื่อยไกลตัวนี้อีกทีนึงจริงๆในท่าเบรกเนี่ยนะครับการที่คุณใช้วิธีดึงขากลับเนี่ยผมว่าถ้ามาด้วยความเร็วเพียงพอเนี่ยโมเมนตัมอย่างนั้นเนี่ยนะครับกับแรงบวกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแอคเซสเลตมันจะทำให้ตัวเราต้องขยับไปข้างหน้าจริงๆควรจะทำกลับกันนะครับเวลาเร่งอ่ะดึงเข้าตัวนะครับแล้วเวลาเบรกออกเพราะนั้นขามคุณจะมีชิปปอดได้อีกทีนึงในการที่จะคอยพยุงตัวไว้ไม่ให้มันล้มเวลาที่มันมาเร็วๆมากๆโอ้โหประเด็นนี้น่าสนใจสุดๆครับคุณทรงพลแกทักมาว่าทำไมไม่สลับการบังคับระหว่างการเร่งกับเบรกโดยเฉพาะการเบรกที่ควรจะหมุนเท้าออกไปข้างหน้าเพราะมันคือปฏิกิริยาตอบสนองของคนเราเวลาตกใจผมว่าเป็นประเด็นที่คุณอินโนเวชั่นน่าจะเก็บกลับไปคิดนะครับมีข้อโต้เถียงไหมครับทำไมเราต้องทำกลับแบบนั้นครับข้อโต้เถียงก็คือตัวของผมเนี่ยลักษณะการเบรกก็คือตกใจมันจะทำให้เราหมุนข้อเท้าอ๋อเอาส้นเท้าข้อเท้าที่เราแข็งกว่าเนี่ยเราจะบิดได้เต็มแรงพอขึ้นเราก็จะบิดปลายเท้าได้เต็มแรงกว่าถามคุณก่อนว่าวันนี้คุณเห็นใครเล่นสเก็ตบอร์ดไหมตั้งแต่เช้าจนถึงเนี่ยโดยส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะไม่ค่อยมีครับเพราะฉะนั้นนะกลุ่มมันก็จะเล็กยิ่งขึ้นถูกไหมครับเพราะนั้นการที่คุณทำสเก็ตบอร์ดขึ้นมาเป็นมอเตอร์เนี่ยมันก็จะยิ่งแคบลงไปอีกสมมุติว่าคนเล่นสเก็ตบอร์ดเล็กอยู่แล้วนะครับร้านขายสเก็ตบอร์ดเนี่ยคุณนับได้เลยว่ามีกี่ร้านนะครับเพราะนั้นกลุ่มมันก็จะเล็กลงไปเป็นไปได้ไหมโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นลูกค้าเลยจริงๆเนี่ยจะเป็นพวกธุรกิจให้เช่าตามชายหาดด้วยนี่ไงตามชายหาดปล่อยเช่าไงครับอาจารย์หมายถึงว่าหาดทรายนี่คุณสเก็ตบอร์ดเล่นในหาดทรายเลยฮะใช่แล้วมันจะไปเลยครับมีตัวมีรุ่นออฟโรดฮะล้อแบบไม่เป็นดอกเลยหาดมันมีถนนเลยมาจริงมีถนนบ้างมันจะวิ่งให้เดินทรายได้ไอ้วิ่งทรายเลยเหรอคุณใช้ความรู้ทางเครื่องกลคุณเนี่ยไม่ผลิตสเก็ตบอร์ดแต่ผลิตสินค้าตัวอื่นอะไรที่ผลิตแล้วแมสหรือว่ามวลชนจะซื้อเยอะจักรยาน3ล้อสะเทินน้ำสะเทินบกนี่คุณตอบได้ทันทีทุกครั้งเลยนะเนี่ยครับจักรยาน3ล้อสะเทินน้ำสะเทินบกทำไมคุณคิดว่าจะขายดีเพราะว่าน้ำท่วมบ่อยแล้วก็ถ้าน้ำท่วมบ่อยแปลว่าปีนี้ถ้าน้ำไม่ท่วมนี่ขายไม่ได้ขายไม่ได้เข็นน้ำได้เข็นน้ำถังละ10บาทได้ให้โอกาสผมสำหรับความคิด ถ้าในฝันคุณไม่มีจำกัดในเรื่องทุนเลยอ่ะคุณจะทำอะไรในอนาคตของคุณอีกเนี่ยมียานสะเทินน้ำเทินบกเป็นยานเอกวานโอ้มันคืออะไรกันแน่ครับเนี่ยยานเอกวานคืออะไรก็คือมีเป็นยานพาหนะเข้าไปอยู่ในล้อแล้วก็ล้อก็วิ่งได้หมายถึงว่าล้อรถล้ออะไรฮะล้อรถบรรทุกเหมือนเป็นล้อใหญ่ๆแล้วเราเข้าไปอยู่ข้างในแล้วใช้ไจโรสโคปในการทรงตัวแล้วเราก็หมุนตัวอยู่ในล้อนั่นแหละเราก็มีไจโรสโคปเลี้ยงกับแปลว่าคนข้างหน้าเห็นแต่ล้อวิ่งไปแต่ว่าเอ๊ะทำไมมันวิ่งได้นี่คือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตแล้วก็มันจะสามารถลอยน้ำก็คือลงทั้งล้อมันจะมีอ่างด้านข้างครึ่งนึงถ้าสำเร็จแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นสำเร็จแล้วก็คือเราก็สามารถไปตรงที่มันไม่คืออาจไม่อาจน้ำท่วมโลกก็ได้อาจจะเป็นน้ำท่วมธรรมดาเราก็สามารถที่จะไปตรงนั้นได้ไปได้ทุกที่มีน้ำก็ไปได้มีบกก็ไปได้ครับไปได้แล้วจะยังไงอาจจะติดลมติดขี้เลนเนี่ยตัวนี้เขาจะไปได้โดยที่เขาไม่ติดทั้งตัวถังเพราะว่าตัวของเขามีล้อเดียวแล้วก็มีการผมก็พยายามกล้าถามไปนะต้องอย่าลืมว่าเวลาไม่มีการปิดบังความคิดเนี่ย
มนุษย์นี่จะพัฒนาความคิดไปเรื่อยๆนะต้องปล่อยเขาคิดนะใช่แล้วล่ะครับเพราะถ้าไม่มีใครกล้าคิดก็จะไม่มีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเกิดขึ้นบนโลกใบนี้แน่นอนเดี๋ยวเรามาดูสรุปจุดเด่นของเจ้าสเก็ตบอร์ดบอดเหงื่อกันอีกครั้งนะครับเรียกได้ว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีความสามารถโดดเด่นเฉพาะตัวจริงๆ